ต้องบอกเลยว่าเป็นป่าหน้าร้อนที่สวยมากๆเลยนะสวยติดอันดับโลกด้วยนะคะที่โทคาชิมิเลเนียมฟอเรสต์ค่ะสวยขนาดไหนสดชื่นขนาดไหนไปพร้อมๆกันเลยค่ะพื้นป่าแห่งนี้4ล้านตารางเมตรเจ้าของคือเมื่อสักครู่นี่ค่ะกำลังอธิบายให้ฟังว่าพื้นป่าของเขามีอะไรบ้างมิสเตอร์ฮายาชิคัตสึฮิโกะค่ะเขียวแบบนี้เลยพี่เต็มต้องบอกว่าสดชื่นจริงๆเป็นพื้นป่าที่สวยมากๆแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ป่านะคะเขารวบรวมหลายสิ่งและจัดแบ่งอย่างลงตัวจริงๆไม่ว่าจะเป็นพื้นป่าธรรมชาติก็ยังคงเอาไว้แต่ก็ยังมีในส่วนที่เป็นจัดเป็นสวนฟาร์มสัตว์ก็มีหรือเป็นพี่อาร์ตแกลเลอรี่ก็มีด้วยอยู่ในพื้นป่าทั้งหมดเลย4ล้านตารางเมตรจัดได้อย่างลงตัวเลยนะคะจากตรงนี้คือต้องบอกว่าเป็นฟาร์มที่ผลิตชีสด้วยผลิตนมและผลิตอาหารป้อนเข้าสู่โรงอาหารร้านอาหารของที่นี่นะคะเดินต่อไปอีกตรงนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้น่าจะสวยแล้วเพราะเป็นสวนกุหลาบค่ะปัจจุบันนี้จะสวยตรงนี้คือเขาเรียกว่าเมียโดการ์เด้นนะคะเป็นสวนที่ถูกจัดเรียนแบบทุ่งหญ้าแล้วต้องบอกว่าเป็นฝีมือของนักออกแบบชื่อดังชาวอังกฤษชื่อว่าแดนเพียร์สันนะคะและที่นี่ค่ะคือไฮไลท์เพราะว่าเป็นสวนที่ได้รับการโหวตนะคะว่าเป็นสถานที่ที่จัดแลนด์สเคปได้สวยมากๆติดอันดับโลกค่ะไม้ก็แบบเป็นพันแปลกๆใช่ค่ะแล้วที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้คือจะบอกว่าต้นไม้ที่น้องดาวเห็นนะเขาเก่งมากเขาจัดวางปลูกจัดการปลูกเนี่ยคือไปแต่ฤดูต้นไม้มันจะบานต่างกันแล้วมันจะสวยคือไปทุกฤดูจะสวยต่างกันส่วนตรงนี้คือฉากฝังที่เรียกว่าเอิร์ธการ์เด้นค่ะเป็นอีกหนึ่งที่ที่บอกสวยจริงๆเป็นจอกสองจุดใหญ่ที่บอกว่าจัดอันดับว่าสวยมากๆเพราะว่าเป็นทุ่งหญ้าข้างหลังคือแนวเขาพิดากะที่มันตัดกันอย่างสวยงามจริงๆและที่นี่ก็โอ้สนุกมากเพราะว่าเราได้ขี่เซกเวย์ด้วยนะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางทีมงานแล้วก็คนที่ไปท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกเลยว่าคือธรรมชาติกับความสมัยใหม่มันอยู่กันได้อย่างลงตัวจริงๆเซกเวย์ขี่ที่นี่นะต้องบอกว่ามันแตกต่างจากที่อื่นหนึ่งสบายหนึ่งสองคือไม่ปลอดภัยอากาศดีด้วยค่ะได้ชมวิวไปด้วยประหยัดเวลาในการเที่ยวชมไปด้วยนะคะสนุกมากมีความสุขมากๆนะโทคาชิมิเลเนียมฟอเรสต์นี่กว้างใหญ่จริงๆนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าใช้เวลาเดินต้องใช้เวลาวันทั้งวันหรืออาจต้องไปอีกหลายๆวันแต่ว่าใช้เซกเวย์นี่ก็จะช่วยทุ่นเวลาไปด้วยแต่ที่เราได้สัมผัสพร้อมๆกันทุกๆคนลงมติพร้อมๆกันคือความสดชื่นและก็ความสวยงามได้กลิ่นเลยเห็นใช่นะคะซิเจนพลังธรรมชาติเป็นที่เลยรับมาจากที่นี่นะคะและย้ำว่านี่คือ1ใน7ของสถานที่เด่นๆฮอกไกโดหน้าร้อนที่คุณไม่ควรพลาดจริงๆ1ใน7เขาบอกไว้เลยนะคะว่าต้องมาที่นี่ค่ะโทคาชิมิเลเนียมฟอเรสต์เปิดเฉพาะช่วงปลายเมษาถึงต้นพฤศจิกายนเท่านั้นหลังจากนั้นหิมะสูงท่วมศีรษะโอ้สูงช่วงนี้ก็ไปได้เลยนะใช่ตอนนี้หน้าร้อนค่ะฮอกไกโดหน้าร้อนนะคะโทคาชิค่ะที่เมืองชิมิสุฮอกไกโดค่ะนิดนึงก็หน่อยก็ดีรู้สึกตัวจะเต็มแต่เขายกเลิกวีซ่าเนี่ยค่ะ